เริ่มต้นข่าวบันเทิงกันก่อนต้องบอกว่าข่าวนี้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวแล้วเราไม่คิดเลยอ่ะว่าคนคนหนึ่งจะเจออะไรได้มากมายขนาดนี้มันเป็นความทุกข์จริงๆคุณผู้ชมขากับคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันมาแล้วเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับพิธีกรคนดังยุค90นะคะพี่อิงอิงนี่ท่านนี้หลายคนจำกันได้พี่อิงอิงอิงอ้อยถ้าใครอายุเกิน30 35ขึ้นไปจะรู้จักเป็นอย่างดีเมื่อก่อนถ้าเกิดว่าใครที่น้องๆที่ดูอยู่อาจจะเกิดไม่ทันคู่นี้ดังมากมากเลยนะคะในยุค90แต่ตอนนี้พี่อิงอิงเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความระบายความในใจตอนนี้เธอเป็นมะเร็งอยู่นะคะแล้วที่สำคัญคือระยะสุดท้ายด้วยต้องบอกว่ามะเร็งครั้งนี้ก็ถือว่าค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าจากมะเร็งรังไข่ลุกลามไปปอดแล้วตอนนี้ไปต่อมน้ำเหลืองแล้วด้วยครับผมคุณผู้ชมครับอันนี้คือหนึ่งเรื่องที่เราทมทุกข์อยู่แล้วแต่ปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นคืออะไรเธอถูกสามีนอกใจสามีคนนี้อยู่กินกันมา15ปีในระหว่างที่เธอติดเตียง3ปีเต็มจากการรักษามะเร็งเนี่ยนะก็จับได้เมื่อปลายปีที่ผ่านมานี่เองว่าสามีนอกใจไปคบกับหมอนวดนอกจากนี้อีกหนึ่งเรื่องความเจ็บช้ำระกำใจคือเรื่องรสนิยมทางเพศของอดีตสามีเธอบอกอย่างนี้ครับว่าเธอให้ความสุขทางเพศไม่ได้เพราะรสนิยมทางเพศของสามีเกินรับไหวโอ้โหมันประเดประดังมาหลายเรื่องเหลือเกินคุณผู้ชมฟังจากปากพี่อิงอิงเองกับเรื่องราวทั้งหมดครับพี่เจ็บหนักกว่าทุกคนเพราะว่าพี่ถูกสามีหักหลังทรยศสามีคือช่วยดูแลไหมคะพี่หายาให้อย่างเดียวค่ะกับพาไปโรงพยาบาลทุก3อาทิตย์พี่ก็เคยถามเขาว่าถ้าพี่ตายเนี่ยระหว่างที่เขาออกนอกบ้านไปอะไรจะเกิดขึ้นเขายักไหล่แล้วบอกไม่รู้สิแต่พอแต่งไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถสนองความต้องการทางเพศเขาได้พี่ไม่สามารถร่วมรักเขากับเขาทางประตูหลังได้พี่ก็ต้องแยกห้องนอนกันณตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนาวเนี่ยแหละ15ปีไม่ได้นอนห้องเดียวกันเขาแถมยังมาบอกพี่ด้วยนะว่าที่เขาเนี่ยอยากร่วมประตูหลังกับพี่เพราะว่าพี่อ่ะไม่ลืมแฟนเก่าเพราะฉะนั้นต้องทำให้รู้ว่าการร่วมประตูหลังเป็นยังไงพี่แต่งงานแล้วพี่คิดว่านั่นคือความรักความซื่อสัตย์ที่ไม่ได้คิดมองอย่างอื่นเลยถึงแม้ไม่ได้แบบว่าร่วมชายคาเป็นสามีภรรยากันจริงๆอย่างคู่อื่นแต่พี่ก็ยังแบบซื่อสัตย์ยังรักเขาอะไม่ต้องการเรียกร้องให้สามีมาร่วมหลับนอนกับพี่แค่เขาพูดว่าเห็นหน้าพี่ไม่แข็งไม่มีอารมณ์เนี่ยพี่ก็แบบน้ำตาตกแล้วไล่ออกจากบ้านไป1เดือนแล้วค่ะเขาก็เลือกทางฝั่งนู้นไม่ได้เลือกพี่ด้วยถามเขาอ้อนวอนถามเขาว่าเธอเลือกกับเขาสิเลือกกับเขาได้ไหมเขาปฏิเสธข้างๆคูลๆพี่ไม่สามารถเติมเต็มให้เขาได้เงินทองชื่อเสียงเครื่องประดับอะไรที่เขาอยากได้เขาได้หมดแต่เขาไม่เคยร่วมเพศกับพี่เขามีความวิปริตทางเพศ อยากจะร่วมสังวาสก้นอ่ะพี่กำลังจะบอกว่าไอ้ที่บอกว่ารักกันนักรักกันหนาถึงเวลาจริงๆแล้วมันรักตรงไหนเหรอเราจะตายแล้วเขายังไม่มาดูใจเราเลยโอ้ยคุณผู้ชมค่ะคือต้องบอกว่าอยากจะให้กำลังใจส่งกำลังใจไปหนักๆจริงๆนะเพราะว่า15ปีที่อยู่มาตอนแรกเธอตั้งใจว่าจะไม่รักษามะเร็งแล้วนะพะโตแต่เป็นเพราะว่าอยากใช้ชีวิตอยู่กับสามีได้ยืนยาวก็เลยตัดสินใจรักษาแต่ยิ่งพอมารู้ว่าสามีนอกใจแบบนี้ตอนนี้เธอบอกว่าพอแล้วฉันไม่เชื่อแล้วว่ารักแท้มีจริงต่อไปฉันขอรักตัวเองดีกว่าเป็นกำลังใจให้พี่หญิงอิงเต็มที่เลยนะคะเวลาเจอรักที่มันไม่เท่ากันสองฝั่งเนี่ยมันก็เจ็บปวดทุกคู่จริงๆคุณผู้ชมฮะใช่ค่ะ